สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอนะครับ Middle Ocean Star 200C ในรูปแบบ Rose Gold นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับสีนี้นะใครที่มีภาพจำว่าหน้าปัดดำของ 200C นะครับก็คือไทเทเนียมนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ใช่แต่มันจะมาในรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้าปัดสีดำเนี่ยมาพร้อมกับตัวเรือน Stainless Steel แล้วนะครับก็จะเป็นเรือนนี้เดี๋ยวก่อนเราจะไปลงรายละเอียดหน้าตาตัวเรืออะไรต่างๆเนี่ยผมพาไปดูในสเปคทวนกันสักรอบหนึ่งนะครับสเปคทุกอย่างของเรือเนี่ยจะเหมือน 200C ในรูปแบบของสีเขียวสีน้ำเงินสีเทาหมดเลยนะครับรวมถึงน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่187 กรัมราคาของเรือนี้อยู่ที่ 38,400 นะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาป้ายไม่เกิน 40,000 ที่เอื้อมแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาดำน้ำแนวลักชัวรี่ที่ผมว่าน่าจะดาเมจแรงแล้วก็น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเอามาเทียบกันในรูปแบบของไทเทเนียมเนี่ยถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่สูงกว่าเนาะจะอยู่ที่ 41,300 นะครับน้ำหนักพร้อมใส่ของไทเทเนียมจะอยู่ที่129 กรัมแต่พอมาเป็นโรสโกลด์เนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มมาอยู่ที่187 กรัมก็เพิ่มมาอยู่พอสมควรเลยถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้บนข้อมือเบาๆสบายหน่อยแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบว่าต้องความแบบโดดเด่นเป่งประกายตัวเรือนสเตเลสแบบวิ่งๆอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไทเทเนียมได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบใส่อยู่บนข้อมือแล้วแบบเด่นๆหน่อยขอบเซรามิกตัวเรือนวิ่งๆหน่อยนะครับกับคู่สายที่ทำออกมาเป็นเงากับด้านแบบ200Cนะก็แน่นอนครับต้องเป็นเรือนนี้เลยนะครับเราไปดูในหน้าปัดกันนะครับหน้าปัดเนี่ยถ้าแพทเทิร์นด้านในเนี่ยมันจะลงไว้เหมือนไทเทเนียมเลยจะเป็นรูปแบบสีดำด้านๆเหมือนไทเทเนียมแล้วก็จะมีรูปแบบคลื่นน้ำเหมือนไทเทเนียมเลยนะครับส่วนตัวหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็จะลงไว้เป็นแบบสีโรสโกนะครับก็จุดเด่นของหน้าปัดเรือนนี้นะที่หลายคนชอบแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดแข็งของรุ่นนี้ก็คือการมองในที่มืดคือในตำแหน่งทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่มีการมาบดบังอะไรเลยนะครับแล้วก็แถมไม่พอเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันก็ยังแสดงทั้งวันที่ด้วยนะครับมันจะไม่เวลาเรามองกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเนียนตาแล้วก็ดูเวลาง่ายนะครับไม่มีช่องไหนที่จะหายไปนะครับมันเลยทำให้ใครที่ต้องการลูมีบายจัดๆเราจะเรียกว่าซูเปอร์ลูมินาว่านะครับถ้าเป็นฝั่งสวิตก็ค่อนข้างที่จะหาตัวเทียบยากนะครับหาตัวเทียบยากบอกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟอนต์ต่างๆนะครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นตัวหนังสือสีแบบขาวเหมือนเดิมนะครับการทำโรสโกหรือว่าทำสีโรสโกแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปโดดเด่นหรือว่ามันจะไปเยอะบางหน้าตาหรือว่าบางภาพลักษณ์ที่เป็นแบบนาฬิกาออกสปอร์ตเลยนะครับก็คือว่าง่ายคือมันเป็นนาฬิกาแบบสปอร์ตรูปร่างหรูหราหน้าตาหรูหรานะครับสีหรูหรานะครับมันทำให้ตัวเรือนตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็คงไว้ถึงความมีเสน่ห์ในรูปแบบของเขาอะนะครับถ้าเกิดเรามองจากรูปเนี่ยบางทีอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยเรือนนี้มันเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าแต่พอมาเห็นเรือนจริงปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำมาเป็นแบบสีโรสโกแบบจัดจ้านในทุกมุมมองอะไรขนาดนั้นนะครับบางมุมเนี่ยตอนสีโรสโกมันไม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเรามองหน้าปัดตรงๆอะเห็นแค่ขอบเซรามิกอย่างเงี้ยมันก็ฟีลลิ่งดีนะมันเห็นแค่ตัวชุดเข็มมันก็เลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้ผมว่าใส่ได้กับช่วงอายุหลายๆช่วงเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น200Cและอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องพูดในทุกๆคลิปถ้าเกิดจะพูดถึง200Cนะครับก็คือฝาหลังเนาะฝาหลังของเขาเนี่ยจะทำมาในรูปแบบฝาน็อตนะครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับมันกันน้ำได้ตามสเปคบอก200Cเลยนะครับก็จุดเด่นของฝาหลังแบบนี้ก็คือมันจะทำให้ตัวฝาหลังเนี่ยไม่ยื่นตูดไม่ยื่นนั่นเองนะครับก็การใส่หรือว่าน้ำหนักหรือว่าความหนาความบางเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าในรูปแบบของฝาเกลียวนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในรูปแบบฝาเกลียวรู้สึกว่าฝาเกลียวเนี่ยมันมีความแน่นหนามากกว่าก็มองไปทริบิวเลยก็ได้นะครับหรือว่าไปพวกดีคอมเพรสชั่นก็ได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ204นะครับคือความหนาเขาจะค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวสายต่างๆเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือน204ทุกประการนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบดีเทลเงากระด้านสลับกันนะครับบานพับก็จะเป็นบานพับแบบเดิมนะครับแบบบีบออกนะครับแล้วก็สามารถปรับเลื่อนตรงนี้ได้นะครับการตัดสายต่างๆเนี่ยก็เพียงใช้แค่ไขควงนะครับปากแบนนะครับซึ่งไขควงปากแบนเนี่ยถ้าแนะนำเนาะให้เพื่อนๆหาไขควงหัวแข็งๆหน่อยหรือแบบคุณภาพดีๆหน่อยนะครับเพื่อนๆสามารถปรับตัดสายได้เองเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆนอกจากไขควงปากแบนเลยนะครับการตัดสายของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งข้อใหญ่และข้อเล็กนะครับเพื่อนๆสามารถปัดแอดจัสต์ได้เต็มที่นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการความละเอียดด้วยนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีเนาะที่ทำออกมาได้ดีนะครับตัวเรือนแบบแวววาวเปล่งประกายในรูปแบบของสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็หน้าปัดกับขอบเซรามิกที่คงไว้เหมือนรูปไทเทเนียมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น2-in-1นะครับสำหรับสีใหม่นี้นะครับ
ก็จะว่าดีมากๆนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับใครที่แบบว่าชอบนาฬิกาแบบดำน้ำก็จริงอยากได้สายลุยแล้วก็ต้องการความแบบมีความเป็น luxury watch นิดหน่อยนะครับใส่ข้อมือแล้วดูแบบวิ่งๆโดดเด่นหน่อยนึงนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเคสไซส์ 42.5 เนี่ยลักทุลักอยู่ประมาณแบบไม่เกิน50เพราะว่ามันฟิตกับคนข้อแขนบ้านเรามากๆตั้งแต่แบบ 6.5 นิ้วลงมาหรือว่าขึ้นไปเนี่ยถ้าอยู่ในราวๆเนี่ย6นิ้วหรือว่าอยู่ประมาณ7นิ้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนาะคนไทยอยู่ประมาณนี้กันก็สามารถฟิตกับเรือนนี้ได้สบายๆนะครับส่วนที่แบบคนข้อมือแขนเล็กจัดๆจริงๆเนี่ยก็สามารถตัดสายได้แบบค่อนข้างเยอะเนี่ยมาถึงบนนี้เลยนะครับรู้ให้ตัดสายถึงบนนี้นะครับคือไม่ว่าเพื่อนๆจะแขนเล็กแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ติดใจในรูปแบบของนาฬิกาถ้าใส่อยู่บนข้อมือแล้วมันดูล้นๆอ่ะหรือนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งอยู่บนข้อมือของผมนะครับข้อมือผมเนี่ยอยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับก็ใส่นาฬิกาเคสไซส์ 42.5 ก็จะอยู่แบบพอดีหน่อยนึงนะครับแล้วก็อาจจะดูล้นๆนิดๆแต่ก็ถือว่าใส่ได้สบายนะครับใครที่รู้สึกว่าต้องการนาฬิกาที่แบบมีขนาดที่แบบดูเป็นสปอร์ตหน่อยนึงนะครับดูแล้วแบบไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่กระทัดมากเนี่ยผมว่ามองหาในเคสไซส์42ขึ้นไปเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับสวยมากๆนะครับผมว่าก็เป็นอีกสีนึงนะที่ยังไม่ได้โดนโปรโมทเท่าไหร่แล้วผมรับรองว่าสีนี้เนี่ยใส่กันไม่ซ้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามีขายทุกที่แล้วนะใครที่มีร้านประจำหรือว่ามีแบบบ้านอยู่ใกล้ห้างเนี่ยลองไปชมเรือนจริงดูก่อนนะครับซึ่งเรือนนี้ก็มีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับก็อย่างที่เราดูไปเมื่อกี้เนาะราคาเรือนนี้อยู่ที่ 38,400 นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่มคิวโค้ดท้ายคลิปทักมาสอบถามเนี่ยโดยการสะดวกโอนเงินอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาพิเศษให้ทราบถ้าเกิดใครที่สนใจเรือนี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำรายการผ่าน Shopee นะครับก็ราคาส่วนลดก็จะไม่เท่ากับการโอนเงินเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Middle Ocean Star 200C ในรูปแบบ Rose Gold นะครับก็ว่าได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างไทเทเนียมกับตัวปกตินั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ